Honda เปิดตัวแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าเจเนอเรชันใหม่ที่ใช้ชื่อว่าเย่ในประเทศจีนนะครับและพร้อมจะเปิดตัว SUV ไฟฟ้า2รุ่นภายในปีนี้ XPeng ได้จับมือกับ Volkswagen Group ร่วมกันพัฒนาสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า EEA นั่นเองครับMaserati เปิดตัวแกน Cabrio Focale รถสปอร์ตไฟฟ้าเปิดประทุนในงาน Focale DayNissan มุ่งผลิตแบต Solid State ให้กับ Orion ไฟฟ้าไลน์อัพใหม่ๆที่จะเปิดตัวภายในปี2030รวมถึงซุปเปอร์คาร์ไฟฟ้าที่จะให้พละกำลังแรงถึง 1,341 แรงม้า Tesla เตรียมปล่อยอัปเดต UI ใหม่นะครับให้น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นรวมถึงหน้าตาการใช้ระบบ Auto Shift และการใช้ระบบ Hands Free ต่างๆรายละเอียดข่าวทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมสรุปให้ฟังครับHonda เปิดตัวแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าเจเนอเรชันใหม่ที่ใช้ชื่อว่าเย่ในประเทศจีนหวังที่จะกระตุ้นยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้มากขึ้นหลังจากที่ Honda ได้ประสบวิกฤตยอดขายลดลงสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับถึง 10% เลยทีเดียวและหวังว่าแบรนด์ใหม่นี้จะช่วยกลับมาหนุนให้ตลาดจีนสามารถขายได้ดีขึ้นนั่นเองครับโดยเย่นะครับเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าใหม่ล่าสุดที่ทาง Honda ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศจีนถือว่าเป็นแบรนด์ที่3ของทาง Honda แล้วซึ่งตามมาจากแบรนด์ EN ที่ได้เปิดตัว EN1 ไปและหลิงซี่ภายใต้แบรนด์ของเย่นี้บริษัทได้วางแผนที่จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ถึง6รุ่นด้วยกันภายในช่วงปี2027นี้ครับสำหรับแบรนด์เย่นะครับจะใช้โลโก้ H ใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงรถยนต์ไฟฟ้าเจเนอเรชั่นใหม่ๆของทาง Honda โดยรถยนต์ไฟฟ้าเหล่านี้จะใช้แพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้า EVที่พัฒนาขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะและการออกแบบต่างๆก็จะออกแบบมาให้เหมาะสมกับตลาดประเทศจีนโดยเฉพาะโดยรถยนต์ไฟฟ้า2รุ่นแรกของทางแบรนด์เย่นะครับจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าชนิด crossover ที่ใช้ชื่อรุ่นว่าเย่ P7 และเย่ S7 ที่มีแผนจะวางจัดจำหน่ายในช่วงสิ้นปี2024นี้โดยทั้ง2คันนี้จะสามารถเลือกชนิดของมอเตอร์ได้ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน All Wheel Drive และมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลัง Rear Wheel Drive นั่นเองสำหรับรุ่นที่ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับจะได้รับการออกแบบมาเพื่อที่จะมอบประสบการณ์การควบคุมที่สปอร์ตและคมในการเข้าโค้งนั่นเองครับส่วนรุ่นที่ขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Drive ก็จะเปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจและพละกำลังในการออกตัวให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับสำหรับการออกแบบภายในของรถยนต์ไฟฟ้าเย่เจเนอเรชั่นใหม่ๆนี้ก็จะมีการติดตั้งไฟ LED ต่างๆบนแผงหน้าปัดด้วยและแสงที่ประตูก็จะสามารถปรับเปลี่ยนด้วยระบบ AI ด้วยนะครับนอกจากนี้ทาง Honda ก็ยังได้เผยคอนเซปต์รถเย่ GT ใหม่ด้วยที่มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่เพรียวบางดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวและภายในได้รับการออกแบบเสมือนกับรถแข่งโดยมีกำหนดวางจัดจำหน่ายนะครับภายในช่วงสิ้นปี2025นี้ครับสำหรับ Honda เองก็ถือว่าเป็นแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นนะครับที่ยังคงพยายามที่จะเดินหน้ามุ่งเน้นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอย่างไม่ถดถอยและพยายามที่จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าอีก10รุ่นภายในปี2027นี้นะครับและตั้งเป้าให้รถยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วน 100% สำหรับยอดขายในประเทศจีนในช่วงปี2035นี้ด้วยนั่นเองครับล่าสุดนะครับทาง XPeng ได้จับมือร่วมกับ Volkswagen Group ทำข้อตกลงร่วมกันพัฒนาสถาปัตยกรรม EEA หรือที่เรียกว่า Electrical Electronic Architecture หรือสถาปัตยกรรมชั้นนำของอุตสาหกรรมที่จะพัฒนาเป็นแบบ In-house ของทาง XPeng เองซึ่งถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่4แล้วโดยแกนหลักของเทคโนโลยีนี้นะครับก็คือเป็นการร่วมระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ถูกพัฒนาแบบ Full Stack เต็มรูปแบบจะช่วยให้ซอฟต์แวร์ทำงานร่วมกับระบบ ADAS และ Connectivity OS ต่างๆภายในรถได้อย่างลื่นไหลโดยจะแยกออกจากฮาร์ดแวร์พื้นฐานรวมถึงแพลตฟอร์มของยานพาหนะครับหรือสรุปให้ง่ายๆนะครับก็คือสถาปัตยกรรมเนี่ยครับเหมือนกับหลายๆบอร์ดนะครับนำมารวมกันเป็นบอร์ดเดียวเพื่อเข้าควบคุมโดเมนหรือที่ทางแบรนด์เรียกว่า One Box to One Board นะครับซึ่งจะทำให้สภาพแวดล้อมการประมวลผลของรถยนต์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพที่สูงและมีโครงสร้างต้นทุนที่ต่ำสามารถนำไปแข่งขันในตลาดได้ด้วยนั่นเองครับมากกว่านั้นนะครับสถาปัตยกรรม EEA นี้ยังสามารถรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการร่วมมือสถาปัตยกรรมนี้ระหว่าง XPeng กับ Volkswagen Group นะครับเพื่อที่จะให้เข้ากับ China Main Platform หรือว่า CMPเพื่อที่จะตอบโจทย์รถยนต์ไฟฟ้า Volkswagen ที่จะผลิตในประเทศจีนนั่นเองและคาดว่าจะเริ่มต้นผลิตในประเทศจีนในช่วงปี2026เป็นต้นไปนั่นเองครับโดยทาง CEO ของทางเสี่ยวเผิงนะครับหรือว่าเฮ่อเสี่ยวเผิงได้กล่าวว่าสถาปัตยกรรมนี้นะครับจะทำให้ทั้ง2แบรนด์ Volkswagen และเสี่ยวเผิงสามารถเติบโตและจะสามารถผลักดันให้ Smart EV ของทั้ง2แบรนด์เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างเต็มภาคภูมิและด้วยจุดเด่นเหล่านี้นะครับจะทำให้รถยนต์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพที่มากขึ้นสามารถปรับต้นทุน
ทุนหรือว่าโครงสร้างต้นทุนให้เหมาะสมกับการผลิตเร่งความเร็วในการพัฒนาได้รวมถึงมีความคุ้มค่าสูงสุดในการผลิตอีกด้วยนั่นเองครับMaserati เปิดตัว Gran Cabrio Focale รถสปอร์ตไฟฟ้าเปิดประทุน 2+2 ที่นั่งนะครับในงาน Focale Day ซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองแบรนด์ Maserati ครบรอบ110ปีและแบรนด์ก็มุ่งมั่นที่จะให้คำมั่นสัญญาว่าจะเดินหน้าเรื่องไฟฟ้า 100% และในงานนะครับก็ได้นำรถ Maserati Gecale Focale และ Gran Turismo Focale รวมถึง Formula E มาโชว์ในงานอีกด้วยนะครับสำหรับรายละเอียดสเปคของ Maserati Gran Cabrio Focale รถเปิดประทุนคันนี้นะได้ขนาดแบตเตอรี่ความจุ 92.5 กิโลวัตต์อาวแต่จะสามารถใช้ได้จริงเพียง83กิโลวัตต์อาวจัดวางแบบ T-Bone นะครับเป็นสไตล์คล้ายกับ Gran Turismo Focale โดยจะทำระยะวิ่งได้สูงสุด451กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP ได้มอเตอร์3ตัวมานะครับเป็น Tri Motor ขับเคลื่อนแบบ All Wheel Drive 4ล้อนั่นเองโดยจะให้พละกำลังสูงสุด761แรงม้าและแรงบิดจะอยู่ที่ 1,350 นิวตันเมตรนะครับและสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 2.8 วินาทีคันนี้จะสามารถทำความเร็วสูงสุดได้290กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคันนี้ยังได้แบตเตอรี่สถาปัตยกรรม800โวลต์มาด้วยนะครับจะสามารถรองรับการชาร์จ DC ไวสูงสุดได้ถึง270กิโลวัตต์และเคลมว่าจะสามารถชาร์จจาก 20-80% ได้ภายใน18นาทีและรองรับการชาร์จ AC สูงสุดอยู่ที่22กิโลวัตต์ครับสำหรับภายในของ Gran Cabrio Focale ก็จะมีเลเยอร์ผู้โดยสาร 2+2 ที่จะเป็น4ที่นั่งเหมือนกับ Gran Cabrio รุ่นสันดาปเหมือนเดิมครับและได้หน้าจอระบบความบันเทิงขนาด 12.3 นิ้วมาและจะได้เบาะมาพร้อมกับที่อุ่นคอมาเป็นมาตรฐานพร้อมกับเครื่องเสียง Sonat Faber ทาง Maserati กล่าวว่าการตกแต่งภายในของ Gran Cabrio Focale คันนี้จะสามารถปรับแต่งได้หลากหลายด้วยสีและวัสดุต่างๆเหมือนกับที่ทางเรานะครับได้เคยไปรีวิวเจ้า Gecale Focale มานั่นเองเพราะว่าคันนั้นนะครับและคันนี้ก็จะนำวัสดุ Eco Vinyl หรือว่าวัสดุไนลอนที่สร้างจากอวนจับปลานำมารีไซเคิลเป็นเบาะนั่นเองครับทาง CEO ของทาง Maserati ได้กล่าวว่าในอนาคตก็ยังคงจะให้ลูกค้ามีทางเลือกระหว่างรถรุ่นสันดาปและรถยนต์ไฟฟ้าต่อไปอย่างน้อยจนถึงช่วงปี2028เลยนะครับเนื่องจากทาง CEO กล่าวว่าตลาดต่างๆโดยรวมแล้วก็ยังคงโอบรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในอัตราที่แตกต่างกันอยู่นะครับและมีองค์ประกอบหลากหลายเช่นในเรื่องของวัฒนธรรมกฎหมายเงินอุดหนุนโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยอื่นของแต่ละประเทศประกอบไปด้วยนั่นเองครับซึ่งผมต้องบอกเลยนะครับว่าแบรนด์ Maserati ถือว่าเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากๆในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าล่าสุดได้ไปคว้าแชมป์ Formula E ที่โตเกียวนะครับหลังจากที่ได้คว้าชัยชนะไปนะครับก็เป็นการการันตีให้เห็นว่าการพัฒนา Formula E รถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะที่เป็น F1 เลยแล้วมาถ่ายทอดสู่รถยนต์ที่นำขายสู่ท้องถนนนะครับทำให้เรามั่นใจได้เลยไม่ว่าจะเป็น Gran Cabrio Gran Turismo หรือว่า Gecale Focale ทั้งหมดนะครับก็จะมีสมรรถนะที่สูงสุดตามสไตล์ของ Maserati เลยนั่นเองครับหลายคนคงมีคำถามว่าแบตโซลิดสเตทยังคงเป็นอนาคตของเรื่องไฟฟ้าอยู่หรือไม่แต่ว่าทางแบรนด์นิสสันนะครับยังคงมุ่งเน้นและตอบเลยว่าโซลิดสเตทยังคงเป็นอนาคตที่ดีของทางแบรนด์อยู่ครับและทางแบรนด์ได้มุ่งมั่นพัฒนานะครับเดินหน้าเต็มกำลังที่จะผลิตและพัฒนาออลโซลิดสเตทอย่างเต็มตัวเพื่อหวังจะสามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดเรื่องไฟฟ้าได้อย่างเต็มภาคภูมิโดยทางนิสสันเองได้เข้าสู่การผลิตนำร่องสำหรับแบตเตอรี่ออลโซลิดสเตทแล้วพร้อมกับแผนการเปิดตัวรถไฟฟ้าหลากหลายโมเดลไปเลยนะครับรวมถึงกระบะไฟฟ้าอีกด้วยภายในช่วงปี2030นี้ทางนิสสันได้ตั้งเป้าเปิดตัวรถไฟฟ้ามากกว่า19โมเดลในจำนวนนี้นะครับรวมถึงรถยนต์ไฮบริดด้วยโดยคิดเป็น 55% ของยอดขายทั่วโลกส่วนใหญ่ๆของแผนการของนิสสันเนี่ยจะมีการพัฒนาแบตเตอรี่ขั้นสูงและทางนิสสันได้ออกมากางแผนว่าจะเปิดตัวรถไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ All Solid State Batteries หรือว่า ASSB ที่จะผลิตเองในคลังของนิสสันหรือว่าเป็น In-house นะครับภายในช่วงปี2028และทางนิสสันได้กล่าวว่าจะพัฒนาให้รถไฟฟ้ามีสมรรถนะที่ดีขึ้นพร้อมกับเป็นรถยนต์ในกลุ่มแบตเตอรี่ใหม่ๆนี้มากขึ้นครับทางนิสสันเองก็เชื่อว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้นะครับจะสามารถเปลี่ยนเกมให้ทางนิสสันได้ส่วนแบ่งเค้กในตลาดของรถไฟฟ้าด้วยศักยภาพในการพัฒนาแบตเตอรี่ที่มีความหนาแน่นถือว่าเป็น2เท่าของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วไปแต่ใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่านั่นเองครับและนิสสันยังเชื่ออีกว่าแบตเตอรี่ Solid State จะสามารถทำเวลาในการชาร์จได้ไวขึ้นถึง 33% เลยทีเดียวและทางแบรนด์นิสสันเองก็ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การวิจัยไปจนถึงการพัฒนาที่หลากหลายเกี่ยวกับวัสดุโมเลกุลของแบตเตอรี่ Solid State ชิ้นนี้ครับ
ในช่วงเดือนตุลานะครับทางนิสสันก็ได้เผยถึงซูเปอร์คาร์ไฟฟ้าที่แรงระดับ 1,341 แรงม้าที่ใช้ชื่อว่า Hyperforce EV แต่บางคนก็คิดว่าอาจจะใช้ชื่อว่า GTR ไฟฟ้าหรือเปล่านะครับก็ต้องมาชมกันอีกทีและตั้งเป้าว่าจะวางขายภายในช่วงปี2030นี้ครับสำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ครั้งใหญ่ของ Tesla นะครับเรียกได้ว่าเปลี่ยนโฉมหน้าตาของ UX UI ให้น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นนานแล้วนะครับที่เราไม่ได้เห็นการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหญ่ๆแบบนี้หลังจากช่วง Holiday Update ในช่วงสิ้นปีโดยสิ่งแรกที่ทาง Tesla ภูมิใจนำเสนอก็คือการปรับปรุง UI หรือว่าหน้าตาระบบปฏิบัติการบนจอใหม่นะครับโดยทางรถยนต์ที่สามารถอัปเดตได้ก็จะมีโมเดล3และรถรุ่นอื่นๆนะครับที่ใช้ชิป AMD ที่ผลิตตั้งแต่ช่วงปี2022เป็นต้นไปนั่นเองโดยการปรับปรุง UI เหล่านี้จะมีหลักๆได้แก่การแสดงการควบคุมรถแบบเต็มจอเมื่อจอดรถภาพจะดูสมจริงมากขึ้นส่วนการควบคุมการเล่นมีเดียจะมีขนาดใหญ่มากขึ้นแสดงการเข้าถึงล่าสุดรายการโปรดต่างๆรวมถึงรายการถัดไปเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงมีเดียได้อย่างรวดเร็วและจะแสดงการขับขี่ออโต้ไพลอตพร้อมกับแสดงแผนที่ขนาดเล็กบนมุมขวาสำหรับการนำทางอีกด้วยนั่นเองครับและการอัปเดตใหม่นี้จะมาพร้อมกับการปรับปรุงในเรื่องของออโต้ชิฟแต่ว่าจะเป็นเบต้านะครับสำหรับระบบการเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติที่จะสามารถเปลี่ยนเกียร์ระหว่างเกียร์ D หรือว่าเกียร์ R ได้ตามสภาพแวดล้อมการขับขี่หลังจากที่ผู้ใช้ออกจากเกียร์ P นั่นเองครับโดยฟีเจอร์เหล่านี้ทาง Tesla ได้พัฒนามาให้สำหรับรถยนต์ที่ถูกนำก้านเกียร์ออกและใช้การเปลี่ยนเกียร์บนหน้าจอแทนไม่ว่าจะเป็นโมเดล S โมเดล X โมเดล3รุ่น Highland นั่นเองครับและรายงานเผยอีกว่าจะมีการอัปเดตในโมเดล S และ X ก่อนครับและทาง Tesla เองยังได้พูดถึงฟีเจอร์ใหม่อย่าง Hand Free Trunk สำหรับโมเดล X และโมเดล S รวมถึงโมเดล3รุ่น Highland ด้วยที่จะเป็นการเปิดท้ายอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ยืนอยู่นิ่งๆด้านหลังของรถพร้อมกับกุญแจโทรศัพท์โดยจะสามารถเปิดสั่งงานได้ผ่าน Vehicle Setting กดไปที่ Lockและ Hand Free Trunk นะครับก็จะสามารถเปิดได้นั่นเองส่วนฟีเจอร์อื่นๆนะครับทาง Tesla ก็เตรียมที่จะอัปเดตในเรื่องของ Sentry Mode ที่จะแจ้งเตือนเป็นวิดีโอให้ผู้ใช้รับรู้ได้เลยรวมถึงการปรับปรุงระบบ Regenerative Braking หากตัวรถนะครับใช้ความเร็วสูงจะสามารถคืนพลังงานสู่แบตเตอรี่ได้มากยิ่งขึ้นและเพิ่มการแสดงรายละเอียดการเดินทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาอุณหภูมิปัจจุบันให้เห็นบนหน้าจอรวมถึงจอหลังของผู้โดยสารก็จะสามารถรับรู้ผ่านหน้าจอได้เหมือนกันครับอย่างไรก็ตามทาง Tesla ก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าจะสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ในช่วงไหนแต่คาดว่าจะทยอยให้อัปเดตเรื่อยๆนะครับแต่เราก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีว่าใน Tesla Thailand จะนำให้ทุกคนได้อัปเดตในช่วงไหนกันครับและนี่คือข่าวสารวงการเรื่องไฟฟ้าที่ผมนนท์ไอมดได้นำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังนะครับยังไงก็ตามก็อย่าลืมกดติดตามช่องไอมดไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดการอัปเดตข่าวแบบนี้อีกนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันรอบหน้านะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ